ก็มาถึงหลักธรรมในการทำหน้าที่พัฒนาตนให้คนนั้นได้รู้จักพึ่งตนเองก็ต้องบอกว่าคำสอนทุกคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นเน้นที่การพัฒนาตัวเองในเบื้องต้นจากนั้นก็ค่อยแผ่ขยายออกไปอย่างรอบข้างการที่พระพุทธศาสนามาให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าคนเราเองนั้นถ้าเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่เวลาเรามองโลกเรามองผู้อื่นเราก็จะมีความเมตตาเพราะถ้าใครที่ฝึกฝนอบรมตนเองเป็นประจำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกฝนอบรมตนเองในทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นที่การฝึกใจเพื่อที่จะก้าวพ้นจากความเป็นสถานะแห่งความเป็นปุถุชนไปสู่พระอริยเจ้านั้นมันหนักแล้วก็ยากถ้าคนไหนฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำจะมองคนอื่นว่ามันยากก็เลยอยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้มาเจอสิ่งดีๆที่ได้มาจากการฝึกตัวที่ยากๆนั้นคือความยากในการฝึกตัวผลที่เกิดก็จะคุ้มพระพุทธศาสนาจะมีอยู่สองเรื่องที่พูดควบคู่กันอยู่เป็นประจำก็คือจะพูดถึงอานิสงส์ว่าทำสิ่งไหนแล้วจะมีอานิสงส์คือได้อะไรแล้วก็จะพูดถึงโทษว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นหรือไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจะเกิดผลอย่างไรโดยปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยกโทษขึ้นมาก่อนแล้วถึงบอกอานิสงส์ในภายหลังดังนั้นก็ขอฝากนักศึกษาทุกท่านว่าศึกษาธรรมะแล้วหมั่นเอามามองตนแล้วเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองให้ได้เมื่อพูดถึงที่พึ่งแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นด้วยธรรมะบทนี้ที่เรียกว่านาถกรณธรรมก็คือธรรมที่เป็นทางมาแห่งการเป็นที่พึ่งนาถะแปลว่าที่พึ่งกรณะก็คือสิ่งที่ทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดดังนั้นก็คือนาถกรณธรรมธรรมบทนี้จะทำให้เราสามารถจะพึ่งตัวเองได้ส่วนจะมีอะไรนั้นก็ลองเปิดตำราคู่มือในการเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปพร้อมๆกันดูเนาะข้อแรกของนาถกรณธรรมก็คือศีลต้องรู้จักควบคุมกายวาจาใจรักษาระเบียบวินัยให้ได้สองต้องมีพาหุสัจจะก็คือเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 3. มีกัลยาณมิตรตาคือมีกัลยาณมิตรรวมถึงมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรอยู่ในตัว 4. เป็นโสวจัสตาคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายรับฟังเหตุรับฟังผลเพราะถ้าเราจะต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วการรับฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นนี่คือธรรมะที่เราจะต้องฝึกข้อ5ต้องมีกิงกรณีเยสุทักขตาคือเอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ต่างๆของเพื่อนที่อยู่ร่วมกันเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นคือการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะคำว่ากัลยาณะนี้แปลว่าดีงามก็หมายถึงเราจำเป็นจะต้องสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมจากนั้นก็มาถึงธรรมกามตาก็คือรักธรรมใฝ่ความรู้ใฝ่ในธรรมใฝ่ในเรื่องของความจริงถ้าเราพร้อมที่จะรับฟังจากข้อเมื่อกี้แล้วก็อยากที่จะรู้ความจริงอยากที่จะรู้เหตุรู้ผลก็จะทำให้เราเองเป็นที่รักในหมู่ชนได้
แล้วก็มาถึงข้อที่7ของนาถกรณธรรมก็คือวิริยารัมภะวิริยารัมภะก็คือความขยันหมั่นเพียรส่วนเพียรอะไรในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เราเป็นกัลยาณมิตรนั้นเราต้องหมั่นเพียรในการละความชั่วทั้งปวงให้ได้ยิ่งฝึกตัวมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะละความชั่วไปได้อย่างที่เกริ่นนำไว้ในเบื้องต้นว่าการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นมันยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้หลวงพ่อทัตตชีโวเคยบอกไว้ว่าถ้าเราฝึกตนมามากพอเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นความปรารถนาดีก็จะเกิดตามมาดังนั้นเรียนธรรมะแล้วศึกษาแล้วก็พัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปเราจะได้เป็นบุคคลที่น่ารักและเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อชาวโลกจากนั้นก็มาถึงข้อที่ว่าสันตุถีสันตุถีก็คือสันโดษคือพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคือทำใจให้นิ่งๆรับสภาวะของตัวเราให้ได้แล้วก็รักษาสติเป็นประจำสติก็คือรู้จักจดจำมองเห็นเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนและสุดท้ายถ้าเราฝึกนาถกรณธรรมมาตั้งแต่ข้อแรกมาจนถึงข้อที่10นี้ก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นปัญญาก็คือรู้เข้าใจสังขารและกิเลสจนสามารถที่จะจัดการกับกิเลสนั้นๆอารมณ์นั้นๆเรื่องนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆได้นี่ก็คือหมวดธรรมหมวดแรกถ้าเราคิดว่าจะไปทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ดังที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำว่าอัตหิอัตโนนาโถก็คือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนี้คือสาระสำคัญแห่งความเป็นกัลยาณมิตรสาระสำคัญแห่งความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง